ทำเองทำเองเลยรอบนี้ค่ะใช่ก็ตื่นเต้นค่ะก็ถือว่าไม่ได้ทำเพลงออกมาประมาณเกือบ4ปีได้ค่ะแล้วก็ถ้าทุกคนรู้ที่รู้จักหวาย personally ก็จะรู้ว่าที่จริงหวายเป็นคนที่รักการร้องเพลงมากแล้วก็ที่หยุดไป3ปีกว่ามันไม่ได้ว่าเราอยากจะหยุดไปหรืออะไรค่ะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราพอเราแบบบินออกมาอิสระแล้วเราก็พักขอพักก่อนนิดนึงแล้วตอนหลังพอเราเริ่มกลับมาทำงานเนี่ยเราถึงจะเอ้ยเมื่อไหร่เราจะได้ออกอีกเพลงนะเมื่อไหร่เราจะได้ทำสักทีแล้วเหมือนเรางานเข้ามาเยอะมากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้กามิกาเซ่แบบกำลังบอกว่ากลับมาบูมกลับมาอินมากหนูก็เลยแบบหวายว่าโอกาสเนี้ยแหละเป็นปีที่เราควรที่จะได้ปล่อยเพลงซะละอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เราจะโตขึ้นหรือว่ายังไงบ้างคะก็โตขึ้นนิดหน่อยคือถามว่าโตขึ้นมากไหมหนูว่าไม่เพราะว่าที่จริงแล้วตัวไหวเองเนี่ยจะ27แล้วแต่เพลงนี้ไหวรู้สึกว่ามันยังแบบว่าเด็กอายุ18ก็ฟังได้อะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าตัวเองเป็นเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าค่ะก็รู้สึกว่าเพลงนี้อาจจะเนื้อหาอาจจะโตจริงแต่ว่าไม่ได้โตเกิดที่น้องๆทุกคนจะฟังแล้วสนุกไปกันด้วยไม่ได้อย่างคัมแบ็คมาครั้งนี้มีการเฉพาะมันมาจากคัมแบ็คมาของเราไหมหรือว่าอะไรยังไงค่ะก็มันเขาเรียกไงเดียวเวลาหนูอยู่กับเพื่อนเวลาไหวไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนหนูจะชอบพูดว่า oh my god you're so fierce อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้หลายคนเนี่ยจะคิดว่าคำว่า fierce เนี่ยมันแบบว่าอู้มันแบบต้องใช้กับการแต่งตัวอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับหวายแล้วเนี่ยคำว่า fierce ในเวลาเพื่อนเรียกหวายคือแบบบุคลิกของหวายอาจจะไม่ได้แปลว่าร้ายก็ได้เวลาเหมือนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอู้ you're baddie อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แปลว่า you เป็นคนไม่ดีนะแต่ว่า you แบบวิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแนวนี้เพราะสนิมใหม่ไหมคะกับการเพราะสนิมใหม่เลยไหมคะจริงค่ะจะบอกว่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงห่างหายไปนานมากแล้วเวลามาทำอะไรแบบนี้ใหม่ค่ะมันตื่นเต้นมากจนมันแบบหัวใจมันเต้นดึกตลอดเวลาแล้วเวลาเราเต้นไรหรือเวลาเราทำอะไรอ่ะเราจะทำมันเต็มที่มากกว่าเมื่อก่อนอีกมันเหมือนแบบว่าเราไม่ทำมานานแล้วพอมันเต็มที่มากบางทีแบบเราดูว่าเรา27แล้วมันแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยไม่ได้มาแต่มันเหมือนแบบเราไม่ได้เต้นทุกวันเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้เต้นทุกอาทิตย์ไม่ได้ซ้อมเหมือนเมื่อก่อนมันก็เลยแบบเหนื่อยเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเพลงมันมีความเปลี่ยนไปได้ไหมคะแนวเพลงมีค่ะก็เป็นเพลงแนวถ้าให้ไหวเรียกก็คือเป็นแนวฮิปฮอปไอบีเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นไอของแบบว่าของท็อปมานิดนึงเพราะว่าไหวเองแล้วเนี่ยที่จริงอย่างที่ทุกคนรู้ก็ชอบไอบีฮิปฮอปมากแต่ว่าด้วยส่วนตัวแล้วก็ชอบฟังเพลงป๊อปเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าจะทำยังไงให้ทุกคนฟังแล้วมันสบายไม่แรงเกินไม่เขาเรียกว่าไม่แรงเกินไม่เร็วเกินไม่เบาไปก็เลยรู้สึกว่าเอาป๊อปมาผสมผสานด้วยนิดนึงน่าจะดีทำงานเองก็แตกต่างจากคนที่มีก็แตกต่างคือแตกต่างตรงที่ว่าเรื่องไงดีตอนแรกอะมันรู้สึกหลงนิดนึงอะเนาะมันเหมือนพอเราอยู่ในค่ายมานานมากเราชินกับการที่ว่ามีคนดูแลมีคำแนะนำตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกลอสอยู่นิดนึงแต่ว่าพอผ่านช่วงนั้นมาได้แล้วค่ะมันกลายเป็นรู้สึกว่าอันนี้คือความที่เราโตขึ้นจริงๆอันนี้คืออีกสเต็ปนึงของชีวิตเรามันเหมือนแบบไม่ได้ทิ้งสเต็ปนั้น behind นะคะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าโทษรู้สึกว่า appreciate กับหลายปีที่ผ่านมาที่อยู่กับทุกคนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยพอมาทำเองแล้วก็รู้สึกโตขึ้นไปอีกระดับนึงแล้วก็จากเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอยู่ดีกลายเป็นมีความรับผิดชอบมีวินัยจากไหนไม่รู้ค่ะก็เลยอาจจะเป็นเรื่องดีอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเรื่องนึงนี่เห็นคุณแม่ลงมาช่วยน้องหวายด้วยในกองใช่คุณแม่หวายนะคะเป็นซูเปอร์วูแมนเพราะว่าคือถ้าพี่ๆคนไหนที่เคยตามที่เคยมาเจอหวายตามกอง MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้จะทราบว่าคุณแม่หวายไปตลอดเลยเพราะว่าหวายเองเนี่ยก็ไม่ได้มีแมเนเจอร์นะคะทุกวันนี้เนี่ยคุณแม่หวายถึงหวายอิสระแล้วเนี่ยคุณแม่หวายก็เป็นคนดูแลหวายก็ถือว่าเป็นมาเมเจอร์ค่ะเบอร์ติดต่อใครติดต่อมาก็ต้องติดต่อคุณแม่ไม่ได้มีคนกลางมีคุณแม่ดูแลใช่ค่ะมีคุณแม่ดูแลคนเดียวมา3เกือบ4ปีแล้วค่ะฝากไว้จะได้เห็นได้ชมกันยังไงเมื่อไหร่ MV ได้ค่ะก็มิวสิกวิดีโอนี้นะคะก็ออกวันที่10นะคะอย่าลืมติดตามเพลงร้ายหรือ Fierce ด้วยละกันก็สามารถติดตามข่าวสารนะคะได้ใน Instagram ของหวาย @yy.p หรือว่าตอนนี้เนี่ยขอโปรโมทนิดนึงนะคะเห็นพื้นที่คือหวายเพิ่งเริ่มทำบล็อกของตัวเองค่ะแล้วก็เพิ่งเริ่มทำช่องแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่เขาเรียกไงไม่ได้โปรโมทหรืออะไรไม่มีการบูสต์ไม่มีการขอสปอนเซอร์อะไรเลยก็ถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะเข้าไปดูว่า
ครอยากที่จะเข้าไปดูว่าวันๆไหวทำอะไรนั่งตีพุงหรือเปล่าก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่Why She Vlogs นะคะ on YouTube ค่ะสดใสสดใสมากค่ะแฮปปี้ก็เหมือนเดิมละค่ะแต่ว่าเขาแค่ทำให้เรารู้สึกสเปเชียลตลอดเวลาก็เลยแฮปปี้มากก็เลยขอลงโชว์ออฟนิดนึงมีความสุขค่ะแฮปปี้ค่ะก็เป็น5ปีที่เขาเรียกไงดีอ่ะมันสบายสบายมากเลยค่ะไม่เครียดไม่คิดอะไรมากดีขึ้นทุกปีเลยเขาไหวสำหรับหนูรู้สึกว่าดีขึ้นทุกปีเพราะว่าเหมือนเรามันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้รู้จักกันค่ะเพราะเรารู้จักกันมากมากแล้วค่ะแต่ว่ามันก็จะมีมันความรู้สึกหนูว่ามันผ่านอะไรมาเยอะมากอ่ะด้วยกันทั้งคู่ทั้งตอนที่เขาเปิดร้านใหม่ทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีเป็นตัวรอดด้วยกันแล้วก็ตอนนั้นเขาก็อยู่ทำก่อนที่หนูจะออกจากคัมเบเซ่พอดีแต่เหมือนเป็นคนที่แบบเป็นรักที่ลงใช่ค่ะจริงๆเพราะว่าคือเรื่องไงดีอ่ะให้พูดสั้นๆเลยแล้วกันก็คือเขาเป็นคนที่เทคแคร์เรามากแล้วก็ไนซ์มากเป็นคนดีอ่ะไม่เคยเจอคนดีอย่างเงี้ยที่บ้านไฟเขียวมากแม่หนูบอกไฟเขียวไฟเขียวหนูแบบโอเคทำไมความดีใจยังไงแม่เขาบอกว่าเหมือนไม่เคยเห็นใครที่แบบเทคแคร์เราได้ดีขนาดนี้ไม่ได้เทคแคร์หมายความว่าแบบพาเราไปกินข้าวหรือว่าจ่ายอะไรไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงแบบคือเราทำงานเหนื่อยบางวันเราก็อยากพักหรือเราต้องการกำลังใจแล้วเขาก็จะเป็นอีกกำลังใจให้เราเหมือนแบบวันนี้เหนื่อยมากไหมทานข้าวหรือยังแบบทานข้าวด้วยนะเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่หวั่นหวั่นใจมากที่สุดคือ5ปีแล้วก็ยังเหมือนเป็นรับโปรโมชั่นอยู่ใช่จริงๆค่ะแม่อยากให้มีข่าวดียังคะ5ปีแล้วโอ้คือที่จริงแล้วเนี่ยว่ะเขาเรียกไงดีอ่ะมันก็คือถามคือหนูก็ต้องถามแม่แต่ถ้าแต่ถ้าหนูก็เพิ่งจะผ่านวันเกิดผ่านมาเอ้ยไม่ใช่วันเกิดกำลังจะถึงเดือนหน้านะคะอายุ18ก็เลยไม่น่าจะแต่งงานได้ไม่ตายแล้วค่ะก็ยังค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วเราแฮปปี้มากเขาก็ทำงานของเขาเราก็ทำงานของเรารู้สึกว่ามีอยากให้พวกเราไปทราเวลด้วยกันได้ทำทุกอย่างด้วยกันก่อนที่จะเซตโทดาวน์จริงๆวางแผนไหมคะว่าจะเมื่อไหร่ก็คือถามว่าวางแผนมันคือเมื่อก่อนเนี้ยหนูพูดกับตัวเองตลอดว่าถ้าหนู27แล้วหนูจะต้องแต่งงานลูกจนปิดนั่นน่ะสิหนูแบบโอ้ my god หนูพูดออกไปได้ยังไงไม่จริงหนูไม่เคยพูด27เลยนะ27ยังเด็กอยู่อย่างตัวฝ่ายชายเขามีเกริ่นกับเราบ้างมั้ยคะว่าอยากมีชีวิตแต่งงานมีก็มีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีการขอหรืออะไรนะคะเพราะถ้าขอก็บอกพี่ๆแน่นอนบอกทาง IG นั่นแหละประกาศโชว์เลยแซนที่เราไปก่อนไว้พี่แหวนต้องไปก่อนพี่แหวนต้องไปก่อนก็คือให้พี่แหวนก่อนก็จะให้พี่แหวนไปก่อนไม่แซงแต่ตอนนี้ก็เหมือนยังเป็นรักระยะทางไกลอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าคือที่จริงแล้วหวายอมิโน่รู้จักกันมานานพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าเพิ่งได้เริ่มคบกันมา5ปี2ปีแรกเขาอยู่กรุงเทพเหมือนเมื่อก่อนเพราะทาชูเขาก็อยู่กรุงเทพอยู่อิตาลีแล้วก็ย้ายมาภูเก็ตแล้วก็ไปถึงมากรุงเทพทีนี้พอเขาไปได้2ปีต้องย้ายกลับภูเก็ตเราก็เลยแบบเฟลมากแต่ว่าก็ยังดีเพราะยังได้เจอกันตลอดค่ะเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะหนูก็เลยโอเคเขาบินไปเราบินไปหาหนูบินเพราะว่าคืออย่างวาเลนไทน์เนี้ยเขาบินมาเพราะว่ามันเป็นสเปเชียลเคชั่นแต่ว่าแฟนหนูทำงานทุกวันเลยค่ะเปิดร้านอาหารเองแล้วก็ต้องคุมร้านเองทุกวันไม่มีแมเนเจอร์ด้วยความเชื่อใจอะไรมีสิโอ้ความเชื่อใจนี่ถือว่ามันเป็นคือถ้าไม่มีความเชื่อใจอ่ะหนูขอคบกันไม่ได้ค่ะไม่ขอโทษถ้าหนูกับถ้าหนูขอไม่เชื่อใจกันคือคบกันไม่ได้จริงเพราะว่าด้วยเขาเรียกอะไรงานของหวานแล้วก็งานของมิโน่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันต้องเข้าใจเลยอ่ะเพราะบางทีเขาก็เป็นเขาเรียกอะไรต้อนรับลูกค้าจนแบบใช่ละครัวปิดประมาณ5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคืออยู่ก็ต้อง make friend ต้องแบบคุยสูงสิงกับ customer ส่วนใหญ่ก็เวลามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเล่นคอนเสิร์ตมันก็ต้องมีที่เข้าใจบ้างบางทีเราไปงานหรือว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยเวลา MV นี้ไม่มีพระเอก MV นะแกแต่ว่าปกติเราก็จะมีพระเอก MV เลยใช่ไหมเขาก็เข้า
ไม่อะไรหนูคือเชื่อใจมากแล้วถึงขั้นแบบเราคบกัน5ปีใช่ป่ะพี่หนูเขาไม่เคยแบบขอเช็คโทรศัพท์กันดูอย่างนั้นเลยค่ะเขาไม่เคยออกนอกลู่ออกนอกทางเราแบบสงสัยไม่เลยค่ะคืออาจจะมีได้นับครั้งแบบ1ถึง2ครั้งที่เขาแบบคุยกับใครอยู่อ่ะแต่คือไม่มีแบบเฮ้ยคุยกับใครอ่ะคือจะเป็นแซวเล่นๆตลอดว่าอุ้ยคุยกับใครอยู่นะงอนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบจริงจังใช่แต่ว่าคือคนนี้แหละคือใส่ดีแล้วคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละใช่ต้องลูกอีกปะใช่ในอนาคตฝากขยับคนใหม่นิดนึงเอาอีกแล้วถามรูปเปลี่ยนชื่อใหม่นิดนึงค่ะวายค่ะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะที่จริงแล้ววายเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากปัญญาริษาเป็นปัญธิษาแล้วค่ะปัญธิษาเทียมพสิทธิ์ก็เปลี่ยนเพราะว่าโดนคนทักค่ะโดนหลวงดูดูพระโดนพระอาจารย์นะคะแล้วก็มีหมอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทักเรื่องชื่อของหวายตอนแรกอะหวายไม่ใช่ไม่เชื่อนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นชื่อเราก็รักชื่อเราเหมือนกันเนาะไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นอะไรแต่พอมาทักอีกเรื่อยๆหนูก็เลยแบบโอเคอินโนวัตลองเปลี่ยนก็ได้พอลองเปลี่ยนแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยงานก็ไหลเวียนเข้ามามากขึ้นจริงๆเหมือนที่เราหนูก็เลยแบบอ๋อเขาทักว่ายังไงชื่อเก่าเขาบอกว่าเลขมันไม่ลงตัวกันนะคะเหมือนบวกลบคูณหารแล้วก็ใช่แล้วก็เรื่องมันไม่ตรงกับวันของเราวันที่เราเกิดเวลากับอันนั้นแต่พอเปลี่ยนชื่อใหม่คือเลขก็โอเคใช่เลขดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดวงเฮงเลยใช่ไหมครับอย่างนี้หวังว่านะหวังว่าขอให้เฮงๆสาธุสาธุแล้วตอนชื่อเก่าเราเจออะไรเรารู้สึกว่ามันไม่ดีพี่เหตุการณ์มันแบบหนูว่านะถ้าพี่จะถามพี่ไปตามดูข่าวเลยค่ะว่ามันมีอะไรว่ามันมีอะไรที่เจอชื่อขึ้นหนูขึ้นมาแล้วไม่เป็นข่าวบ้างมันก็แบบทั้งหมดนั่นแหละเปลี่ยนใจตอนนี้ก็คือก็ดีมันเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะตั้งแต่เปลี่ยนมาก็ไม่มีอะไรเลยอามเปลี่ยนมาได้ประมาณปีหนึ่งเกือบปีหนึ่งหลังจากที่ดูยากเกินค่ะขอบคุณค่ะ